สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ตอนที่คิดจะไม่ทำหนังนะมีความสุขมากเลยว่าพอวันที่โปรดิวเซอร์เราบอกว่าต้องเปิดกล้องนะโหมีความสุขมากขึ้นอีกว่ะพอได้ทำหนังไปแต่หลังจากนั้นหนังพี่ก็มีออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งคนเขาบอกว่านี่คือหนังสไตล์เป็นเอกแต่บางคนจะบอกว่าหนังพี่ดูยากอยู่โดยส่วนตัวคิดว่ายังไงครับเป็นหนังดูยากป่ะครับมันแล้วแต่เรื่องเรื่องไหนก็ตามที่เราไม่ได้แต่งเรื่องเองอ่ะมันมักจะสนุกเช่นเราไปอ่านหนังสือชื่อมนต์รักทรานซิสเตอร์มันก็อบอวลอยู่ในหัวถ้าทำมนต์รักทรานซิสเตอร์กลายเป็นหนังที่ทุกคนปราบปลื้มกันซะจนแบบเรารู้สึกเขินไปเลยแล้วยังไม่พอหนังถูกเลือกไปเมืองคานสเดาวันนี้เองสวยว่ะเพราะถ้าเราแต่งเรื่องเองมันจะเป็นส่วนตัวส่วนตัวกับเราแล้วหนังเราเวลาที่มันมีความส่วนตัวมากเช่น Invisible Wave Invisible Wave นี่ได้ล้าน5ฮะเรียกว่าล้มหน้าฟาดใช้ได้ก็เจ็บตัวบ้างก็ดีไงครับเราสังเกตเอาเองนะว่าถ้าเราทำหนังที่มันมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเนี่ยเราจะทะเยอทะยานมากแล้วพอทะเยอทะยานมากเนี่ยบางทีมันทิ้งคนดูไกลมากแล้วมันก็จะมีความหน้าหมั่นไส้ใครว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครเหรอแล้วเราคิดว่าเราสมควรจะโดนด่าแบบนั้นเราก็น้อมรับแบบว่าจริงครับถล่มเข้ามาเลยครับข่าวต่อไปผมจะแก้ไขเรื่องพลอยเนี่ยไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามนะเป็นหนังที่เราชอบที่สุดส่วนตัวเราคิดว่าการทดลองหลายๆจากหลายๆเรื่องที่พยายามทดลองนู่นนี่ล้มหน้าฟาดเอ่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนี่ยมันมาสร้างหนังเรื่องพลอยให้เราจริงๆเสร็จจากนางไม้แบบอยากจะพักสักนานๆนะไม่อยากทำหนังอ่ะเราเองก็พลาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันไปน้ำมันเครื่องพ่องยังเติมไม่เป็นเลยอ่ะเราก็อยากจะเติมน้ำมันเครื่องเป็นบ้างอยากรู้ว่าเติมในรูไหนอย่างเงี้ยวันนี้หนึ่งวันอ่ะตั้งแต่ตื่นมาจนเข้านอนเนี้ยไม่ต้องมีไอเดียบ้างก็ได้อ่ะแต่ที่ผ่านมาไม่ได้เลยมันต้องมีไอเดียทุกวันเลยวันนึงก็ตัดสินใจไม่เอาละแบบหยุดไปเถอะตอนที่คิดจะไม่ทำหนังนะมีความสุขมากเลยว่าพอวันที่โปรดิวเซอร์เราบอกว่าต้องเปิดกล้องนะโหมีความสุขมากขึ้นอีกว่ะพอได้ทำหนังเออว่ะจริงๆเราชอบทำหนังนี่ว่ะมาหลอกตัวเองมาหลอกตัวเองอยู่ได้ว่าอยากหยุดไม่อยากทำหนังอย่างตอนนี้ได้ข่าวมาว่าจะมีหนังเรื่องใหม่อีกแล้วฝนตกขึ้นฟ้าคราวนี้เหยื่อคือพี่วินเลียววารินก่อนก็ทำจากหนังสือของพี่วินแต่เรื่องนี้มันดูค่อนข้างเท่มันเป็นฟิล์มนัวมันเป็นลักษณะแบบมันต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หนังแบบนี้แต่พี่คิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะใกล้กับคนดูมากขึ้นไหมระยะคือเราไม่ได้หนีเขาใช่ไหมครับเราก็ยังคือหนังเรื่องนี้เนี่ยนะท็อปจุดประสงค์อย่างเดียวของการทำเรื่องนี้คือว่าทำให้สนุกให้คนดูแล้วสนุกแล้วก็อย่าให้มันไร้สาระให้มันสนุกและให้มันมีสาระนี่คือความตั้งใจตั้งแต่ตอนต้นแต่ตอนนี้ผมต้องมองทุกอย่างมองทุกคนแบบจริงๆแล้วมันทำให้ผมเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วท้ายที่สุดนะครับกับชีวิตที่ยุ่งและวุ่นวายมากกับการทำหนังตอนนี้ได้เตะบอลอยู่บ้างไหมครับเตะครับเพราะว่าฟุตบอลนี่ถือเป็นงานหนึ่งฮะในชีวิตเหมือนกันมีกลุ่มมีทีมของเรามันมีความเหมือนและความคล้ายกันไหมฮะกับการที่เรามานั่งกำกับหนังกับการให้เราลงอยู่ในสนามก็ถ้าจะคิดให้คล้ายมันก็มีอ่ะมันก็คือเกมมันนึงอ่ะบางตอนก็ต้องควบคุมมันบางตอนก็ต้องปล่อยให้มันไหลๆไปไม่ควบคุมรายการเดี๋ยวต้องขอคุณพี่เป็นเอกมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวและแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับยินดีครับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาว่ากฎเกณฑ์ต้องเป็นแบบนี้นะแล้วบางทีไปทำตามกฎมันก็ใช่จะประสบความสำเร็จถ้าเกิดเราไม่เชื่อสักอย่างนะเราก็จะมีอิสรภาพในการทำอะไรก็ได้เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวและแรงบันดาลใจของพี่เป็นเอกนะครับผมว่าการที่คุณเป็นตัวตนของคุณเนี่ยสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทำอะไรให้สำเร็จได้เหมือนกันนะครับส่วนนี้เวลาท็อปก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอท็อปใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ The Idol คนบันดาลใจทาง Modern Night TV 5:30 น.เป็นต้นไปนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตั้งแต่เปิดร้านเดือนแรกมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นบินมามาขอดูมาขอถ่ายรูปทุกคนบอกสุโกยสุโกยอะไรเงี้ยลูกค้าฝรั่งเศสบอกว่าฉันอยากให้มีซาลอนอย่างเงี้ยในบ้านฉันอย่างเลยฉันไม่เคยเจอ